เชลซีอะเล็งชูสกุนเดแล้วก็มาไทสตีลิกรวมไปถึงเปาตอเรสเนี่ยก็มีการพูดคุยกันภายในเหมือนกันขณะที่พอลสโควเอาอีกแล้วครับแม่แกเป็นเอ่อเป็นอินเดียเป็นบังไม่รู้ว่าขยันเรียกแขกแเหลือเกินหลังจากที่บาซ่าบุกไปแพ้รายโยบายกาโนนะฮะโดนร,รามิเอลฟาวเกายิงด้วยนะครับปรากฏว่าโรนนักคูมันไปซะแล้วครับ blue today's update ข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทหรือว่าปาล์มพสัสดิ์จาก FM 99 a ็ t i v e า a d i o ดนะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะเจอกันทุกวันในยามเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารของเชลซีรวมไปถึงผลการแข่งขันของฟุตบอลคาราบาวครับนะครับเราก็ได้ทีมที่เข้าไปเล่นในรอบควอเตอร์ไฟนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูถึงตรงนั้นนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับช่วงนี้โปรโมชั่น s u z u k i ดีดีด์นะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki ไม่ว่าจะเป็น Swift, e r t i ร์ x x l c e l l ็ i o ไปดูกันได้นะครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดา รวมไปถึงสิงยุสุโซดานะครับอย่าลืมไปหาซื้อแช่ติดตู้เย็นเอาไว้ดูฟุตบอลก็สดชื่นตลอด90นาทีนะครับอ่ะก็ไปเริ่มมาที่ผลการแข่งขันของฟุตบอลคาราบาวคับก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่เชลซียังอยู่ในเส้นทางนะครับเมื่อวานนี้เราบอกไปแล้วว่าเชลซีเนี่ยชนะนะครับจริงๆรอบที่ผ่านมาหรือว่าอรอบก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีตกรอบ4 จาก6ครั้งหลังสุดแต่ว่าเมื่อวานชนะซัตมตันก็ถือว่าเป็นการผ่านเข้ารอบแต่แฟนเชลซีหลายคนก็ออกมาบ่นอุบเหมือนกันนะว่าตกรอบไปดีกว่าไหมเพราะว่าการเข้ารอบแบบนี้ทํใไมโปรแกรมในเดือนธันวาคมเนี่ยโอ้เชลซีแน่นมากนะครับอาจจะต้องลงเล่น9นัดหรือว่าถึง10นัดอย่างที่ทูเคิลบอกในเดือนธันวาคมนะครับไปดูผลเมื่อวานนี้หน่อยนะครับก็เกมสโตกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็เป็นเบรนท์ฟอร์ดบุกชนะสโตกสอได้จากเซกิคันยอส แล้วก็อีวานโทนี่นะครับขณะที่สโต๊กมาไล่เป็น1ต่อ2จากโรแมงซอยเยอร์นะครับก็เบรนท์ฟอร์ดแน่นอนครับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยแบบนี้เพราะเขาหวังนะครับก็เอาชนะได้2อหนึ่งขณะที่เกมบิ๊กแมตช์ครับเวสต์แฮมกับแมนซิตี้ครับจบ0ูนย์แต่กลายเป็นว่าทางเวสต์แฮมครับเอาชนะจุดโทษได้ทําให้แชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบนะครับโอ้โหอย่างนี้นี่อาจจะส่งผลดีกับ ทางลิเวอร์พูลหรือว่าเชลซีนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยการตกรอบของพวกเขาเนี่ยทำให้ถ้วยเขาลดลงไปแล้วก็อาจจะไปโฟกัสกับแชมเปี้ยนลีกรวมไปถึงในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ได้นะครับถ้าคิดอีกมุมนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการลุ้นแชมเมียร์ลีกนี่สำหรับเชลซีนะฮะผมว่าอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับขณะที่เลสเตอร์ครับก็เสมอบริตันไป2ประตูต่อ2นะครับเลสเตอร์ก็ชนะจุดโทษนะครับ ก็เลสเตอร์นี่ขึ้นนำก่อนจากฮาวิบานส์นะครับแล้วก็ทางไบรทันตีเสมอได้จากอดัมเวสเตอร์ก่อนที่เลสเตอร์จะมานำอีกครั้ง2-1ครับจากอดโมอล่าลุคแมนแล้วก็ไบรทันมาตีเสมอได้จากดาวรุ่งครับเจ้าหนูเอ็มเวปูนะครับตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2ก่อนที่เลสเตอร์นะฮะจะชนะจุดโทษไป4ต่อ2ก็ MVP เอ็มเวปูนี่แหละที่ยิงจุดโทษไม่เข้านะครับ ก็ปรากฏว่าเลสเตอร์ก็ผ่านเข้ารอบไปเบอร์ลี่ครับแพ้กับทอร์นัมฮอสเปอร์ไป0ประตูตอนหนึ่งนะครับสเปอร์ได้ประตูจากลูคัสมูรานะครับในนาทีที่68นะครับเมื่อวานนี้สเปอร์ถือว่าจัดชุดที่เหมือนกับไปเล่นฟุตบอลเออ่คอนเฟอเรนซ์นะครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ก็จัดซะเต็มที่เลยแฮร์รี่เคนแบรนด์คิวนะครับเออ่เซบิเซนเบิร์กไวน์นะฮะเอสตีเฟนเบิร์กไวน์หอภัย คริสเตียนโรเมโรเดวิสันซานเชสก็ชุดเดียวกับที่เล่นฟุตบอลยุโรปเลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเพรสตันนอตเอนนะฮะก็ทีมลูกพี่ลูกน้องของลิเวอร์พูลนะเพราะว่าเวลาเกเล่นปรีซีซั่นทีไลชอบเจอกับเพรสตันนะฮะมาได้ประตูในช่วงครึ่งหลัง2ลูกเลยครับทาคุมิมินามิโนกับดิวะโอริกินะก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลชนะเพรสตันไป2ประตูต่อ0ก็เลยทำให้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับทีมที่ผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายเนี่ย นะครับเดี๋ยวจะมีการจับฉลากนะครับในวันที่30พฤศจิกายนยังไม่ได้จับฉลากเร็วนี้นะครับก็ที่แน่แหลุดมาแน่แก็คือทางเชลซีแหละหลังจากชนะเซาท์อัมตันนะฮะเดี๋ยวดูให้ไม่มีทีมอะไรอาร์เซนอลซันเดอร์แลนด์สเปอร์เลสเตอร์ลิเวอร์พูลเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็เวสต์แฮมนะครับแหมหลายคนก็คงอยากจะเจอซันเดอร์แลนด์นะเพราะเป็นทีมที่อยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดนะครับเขาอยู่ในเออหลีทูนะครับหรือว่าดิวิชันที่3นู่นเลย นะครับอ่ะสานี้นะครับก็จะมีการจับฉลากในส่วนของคาราบาวครับแต่ก่อน 30- 29จะมีการประกาศรางวัลบัลลงดอนะครับก็ลุ้นกันได้นะฮะอ่ะส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจวันนี้ที่นํามาฝากกันนะครับก็มีรายงานจากทีมท a l กก็เป็นสื่อที่อาจจะไม่ใช่เทียร,ระดับต้นๆแต่ว่าก็ฟังไว้แล้วครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณเหมือนเดิมมีรายงานว่าบริเลเซียดัดมุลเนี่ยได้ติดต่อไปยังเชลซีครับเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในดีลของติโมแวนเนอร์ คาร์ลมาซันโอดอยแลวก็คริสเตียนพูลิซิชโดยดอทมุลเนี่ยต้องการบอกให้กับเชลซีได้ทราบว่าเขาต้องการที่จะดึงนักเตะพว้นี้เพื่อไปเป็นอนาคตของทีมนะครับอ่ะก็แวนเนอร์โอดอยแล้วก็พูลิซิชนะครับพูลิซิชก็เด็กเก่าเขานั่นแหละส่วนคาร์ลมาซันโอดอยเนี่ยก็มีข่าวตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายโอดอยก็ตัดสินใจอยู่กับเชลซีต่อนะครับส่วนแวนเนอร์เนี่ยก็มีข่าวต่อเนื่องครับเนื่องจากฟอร์มยังแบบไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ ก็อาจจะได้กลับไปอยู่ในบุนเดสลีกาเยอรมันสื่อเขาก็ตีลักษณะแบบนี้นะครับขณะที่ยูโรสปอร์ตเมื่อวานตีข่าวเชลซีเยอะเลยนะครับแหล่งข่าวทีเ่เชื่อถือได้เนี่ยจากยูโรสปอร์ตรายงานว่าอัตโนริดเกอร์มีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากเชลซีมากที่สุดเลยครับแล้วก็มีแมนซิตี้สเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสนใจนะครับดึงตัวไปร่วมทีมรวมไปถึงสโมสรออื่นๆ ในยุโรปนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครไม่ได้ติดตามบลูสตูเดตผมก็อัปเดตไปแล้วนะว่าทางเชลซีเนี่ยยื่นข้อเสนอให้ดูดิกเกอร์มากที่สุดที่1 4 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่เพิ่มจากนี้มันก็เลยเป็นไปได้ว่าดูดิกเกอร์อาจจะย้ายเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากได้200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะฮะซึ่งในมุมผมส่วนตัวนะผมให้ได้นะ0 0 0 0 0นะแต่ถ้าเกินนี้ก็อาจจะเยอะไปแต่ว่าโอ้โหแสนสผมว่าน้อยไปหน่อยแล้วก็ดูจากคอมเมนต์แฟนๆก็มองว่า2 สองแสนก็น่าจะได้ผมก็มองอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นแล้วก็การที่จะไปดึงคนนั้นคนนี้มาแทนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านะครับก็อย่างที่ยูโรสปอร์ตรายงานเลยครับเขาบอกว่าเชลซีเล็งชูสคุนเดแล้วก็มาไทสตีลิกรวมไปถึงเปาตอเรสเนี่ยก็มีการพูดคุยกันภายในเหมือนกันนะเปาตอเรสเนี่ยมันมีความเป็นไปไ,ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าเปาตอเรสเขาถนัดเท้าซ้ายแล้วก็เล่นเซนเตอร์ฝั่งฝั่งซ้ายเลย ฝั่งรูดิเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความไม่เป็นไ,ได้สําหรับกรณีตรงนี้ซึ่งยูโรสปอร์ตเนี่ยเขารายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีอ่ะอยากจะเซ็นสัญญากับชูชุนเด้มาไทเดลิกมาแทนที่เอตโนรูดิเกอร์แล้วก็คริสเตนเซนที่ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับอะ่ะก็ข่าวเหมือนเดิมครับฟังหูไว้หูแต่ว่ามาไทเดลิกอ่ะมีข่าวมาเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายูเว่อะพร้อมที่จะปล่อยเดลิกออกจากทีมถึงแม้ว่าจะดูว่าเป็นอนาคตของทีมนะครับแต่ว่า อยู่วว่าค่าเหนื่อย2องแสนนี่จ่ายไม่ไหวนะครับแหมเรื่องของเงินเงินทองทองนะบางทีแบกค่าเหนื่อยไม่ไหวก็อาจจะตัดสินใจปล่อยส่วนชูสกุนเด้เมื่อ2วันก่อนก็รายงานแล้วว่ามอนชีจะปล่อยก็ต่อเมื่อได้เงิน68ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับผมเชื่อว่า2คนนี้มีข่าวกับเชลซีจริงๆนะครับอยู่ที่ว่าจะออกหน้าไหนแต่ว่าผมมองในกรณีของชูสกุนเดมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่ามาทไสเตลิกเนี่ยผมว่าค่าตัวเป็นร้อยแน่นะครับ เชลซีก็คงอาจจะเลือกตัดสินใจไม่จ่ายก็เป็นไปได้ค่าเหนื่อยไม่น่าติดผมว่าเชลซีไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าค่าตัวแพงแต่ว่าถ้ามาคำนวณดูแล้วเนี่ยสมมติต้องจ่ายค่าเหนื่อยเดลิกเท่าเดิม2องแสนแ้เราให้ค่าเหนื่อยรูดิเกอร์สองแสนง่ายกว่าไหมฮะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่แฟนเชลซีมาถกเถียงกันนะครับขณะที่เรื่องของแอฟริกันครับออฟเนชั่นที่ผมเคยพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเชลซีจะเสียเมนดี้ กับทางด้านของฮาคิมซีเยกไปในเดือนมการาคมอาจจะ7-8เกมเลยเเขาไปสัมภาษณ์เกป้านะครับหลังจากโอ้โหฟอร์มดีมากเซฟจ,จุดโทษไปแล้ว8ครั้งมากที่สุดในเชลซีนะครับมากกว่าปีเตอร์เชคนะฮะปีเตอร์เชคที่6ครั้งเขาพูดถึงคาบอเมริกันเขาบอกอ๋อเหรอเข้าแจไหออเหรอเพราะว่ามันอยู่ออไปตั้ง2เดือนนะครับแน่นอนเรารู้ว่ามันมันเกิดขึ้นแน่ๆมันเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของเรื่องของการที่เมนดี้ไม่อยู่กับทีมนะฮะ และผมก็พร้อมครับแต่เรามีเกมมากมายจนกว่าเราจะคิดก่อนจะถึงเรื่องนี้ครับก่อนจะคิดถึงเรื่องนี้ก็จริงนะฮะเพราะนี่เพิ่งเดือนเรียกว่าตุลาพฤศจิกากว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยเกป้าบอกเฮ้ยเรามีเวลาตั้งหลายเดือนค่อยมาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ตัวเขาก็พร้อมที่จะเฝ้าเสานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเดือนอ มกราคมเนี่ยไม่ใช่แค่เชลซีทีมเดียวนะครับที่โดนหนักน่าจะเป็นลิอร์ผูลว่าซาร่ามาเน่อีกนะฮะเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีอย่าเพิ่งไปกังวลกับเคสตรงนี้นะครับขณะที่พอสโคเอาอีกแล้วครับแม่แกเป็นอ่อเป็นอินเดียเป็นบางไม่รู้ว่าขยันเรียกแขกเหลือเกินนะครับภาษาชาวบ้านเ็าเรียกว่าล่อตีนอ่ะใช้ได้เลยนะหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อวานเมื่อช่วงเย็นๆนเนี่ยที่ข่าวเริ่มตีมาว่าเขามองว่าเชลซีกับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกยาก เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและดีกว่าที่ผมเคยให้เครดิตไว้ซะอีกครับแต่ผมคิดว่าการลุนแชมป์เนี่ยมันเป็นการลุ้นระหว่างลิเวอร์อพูลก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะอันนี้พูดตรงๆนะฮะช่วงหลังแกไม่รู้เป็นอะไรนะครับแกชอบประเภทน่าจะแบบไม่ได้หิวแดกข้าวห้าวอยากกินตีนนะฮะไม่รู้แกเป็นอะไรเหมือนกันนะแกผิดปกติหรือเปล่ามันชอบก็ทําให้แฟนเชลซีได้โมโห เลยอย่างว่าช่วงหลังแกี่ทีมคอนเทนต์นะครับไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรนะผมว่าแกไปดูโซชาก่อนดีกว่ามั้งครับเพราะว่าข่าวล่าสุดเขาบอกว่าให้ให้โอกาส3นัดนะพุ่งตรงนะถ้าเป็นผมโดนคาบ้าน0ูนย์้าะครับผมลาออกแล้วครับผมไม่มาเสียเวลานะครับมานั่งคอมเมนต์ทีมอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเพื่อนของพวกเาเองนะครับเราคิดภาพน,นะแฟนเอลซีนะที่ดูคลิปกวันนี้นะถ้าแฟงลัมพาดหรือกุนซือเชลซีทาทีม แพ้นะครับศูนย์ต่อห้าขาบ้านนะครับหรือก่อนหน้านี้เคยแพ้หนึ่งต่อหกเนี่ยเป็นคุณยังมีหน้าจะอยู่กับทีมต่อไหมเป็นผมผมลาออกนะครับผมรับไม่ได้นะครับไม่ต้องรอให้เขาไล่นะครับผมไปเองดีกว่านะฮะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับอ่าส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจก็ข่าวใหญ่เมื่อคืนหลังจากที่บาร์ซ่าบุกไปแพ้ราโยบายเกาโนนะฮะโดนราเมีลฟาวเกายิงด้วยนะครับปรากฏว่าโดนคูมันไปซะแล้วครับก็จริงๆก็น่าไปครับคูมันยังไปครับแต่แกไม่ไปนะฮะทางคุณสือชัยชุดแดงนะครับกกก็ปราาฏว่่คููมันถไลออก ที่เรียบร้อยแล้วล้วก็กําลังมองหากุญซือคนใหม่นะสำหรับทางบาร์เซโลนาข่าวบอกว่าอาจจะเป็นชาบี้เฮนเดสคือชาบี้เป็นกุญซือที่บาร์เซโลนาอยากได้ครับอยากได้มาคุมทีมแต่เขาบอกว่ายังไม่ได้มีการบรรลุข้อตกลงนะครับอันนี้เป็นข่าวจากฟาบิโซโรมาโนนะครับว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในการดึงกุนซือคนใหม่มาแทนที่โรนัลคูมันอาจจะต้องใช้เวลา2 3ชั่วโมงในการเจรจาซึ่งตอนนี้กำลังคุยกับชาบี้นะครับ เพื่อย้ายชาบี้ออกจากอาัลซรา์แล้วก็เป็นกุนซือคนใหม่นะครับอันนี้ข่าวเมื่อช่วงประมาณสักตีห้าก,กว่าๆนะครับที่ผมสรุปมาให้นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยโจลาปโปต้าเขาตัดสินใจและหลังจากภพ่รายโอก็ปลดทางโรนัลคูมันทันทีนะครับส่วนข่าวอื่นๆก็ทางจอร์โอคิรินี่เขาพูดถึงมาไทยสเตลิกครับเขาบอกว่าเดลิกก็เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับผมเรียกเขาว่าเป็นทอเลยนะฮะเป็นทอนะไม่ใช่ท่อนะ เขาหวังว่ามิโนเลวาร่าเนี่ยจะปล่อยให้อ่ามาทสเตลิกเนี่ยอยู่กับยูตูสเป็นเวลาอีกหลายปีนะเขาอายุ22ปีครับแต่ด้วยความคิดหรือว่าวิธีการเล่นเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับท็อปเลยนะฮะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของกิลินี่ที่สัมภาษณ์กับทางดาโซนนะครับขณะที่ข่าวของ Manchester แมนเชสเตอร์เต่หรือชายชุดแดงมีรายงานว่ามาริสุโปเชติโน่คือกุนซือที่เซอร์เล็กอยากได้มาคุมทีมแมนยูต่อจากโอเลกุนนาโซชานะครับซึ่งตอนนี้เขาทำเปเชครับ ได้คุมเนมาได้คุมเอมบัพเป้ได้คุมเมซี่เขาไม่มาหรอกครับเพราะฉะนั้นยากมากๆนะครับขณะเดีวยวกันแมนยูนเต็ดเนี่ยก็เตรียมที่จะเสียในส่วนของพอปอกปาออกจากทีมนะครับหลังจากมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ในทินโอทัฟอร์ดนะครับมีลือถึงขั้นว่าอันนี้เป็นข่าวลือนะอันนี้อันนี้ข่าวจริงนะแต่ข่าวที่ลือเนี่ยมีถึงขั้นว่าปอกปาจะต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ต่อเมื่อโซชาถูกไล่ออกนะครับบางข่าวก็ผมคุยกับแฟนแมนเชสเตอร์แต่ ก็มีเรื่องราวแบบนั้นจริงๆนะครับขณะที่เรื่องของนิวคาเซิลกันบ้างแหมหลังจากที่ได้มาเรษฐีมาทําทีมนะครับมีรายงานว่ารูเซียงฟาฟเนี่ยเป็นกุนซือที่นิวคาเซิลอยากจะได้มาคุมทัพนอกจากรูเซียงฟาฟแล้วนิวคาเซิลเนี่ยอาจจะเล็งไปที่มาร์คโอเวอร์มานะครับมาเป็นผู้นวยการกีฬาของทีมหลังจากที่โอเวอร์มาเนี่ยแกทำอาแจ็กซ์แล้วเวิร์กก็เขาอยากให้รูเซียงฟาฟกับมาร์คโอเวอร์มามาประสานงานคุมทีมหรือว,ว่ามาช่วยกันทำนิวคาเซิลนะครับ ขณะที่ New นิวการเซนก็เล็งไปที่ le, อุสมานเดมเบเล่หลังจากการเจราจากับเอเย่นเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับระหว่างนิวการเซนกับทางเดมเบเล่าะว่าดีลนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบาร์ซ่าต้องการลดค่าเหนื่อยนักเตะแล้วก็เดมเบเล่กำลังจะหมดสัญญาแล้วด้วยขณะที่นิวการ์เซนมีรายงานว่าจะทุ่มค่าเหนื่อย15ล้านยูโรให้กับเดมเบเล่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเอามานะครับแต่คงมารักษาตัวนะเพราะแกเจ็บบ่อยเหลือเกินสําหรับอุสมานเดมเบเล่นะครับอ่ะข่าวของบลูสุดเดยวันนี้น่าจะครบถ้วน ทุกท่านที่รับชมก็ใครมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันศุกร์นี้ผมก็คงขออนุญาตงดรายการเชลซีดีเดย์เนื่องจากมีรายการที่ True Premier League Football ก็คือ before เด e Game ยังไงฝากติดตามรับชมด้วยวันศุกร์2ทุ่มนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสุดเ์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก